ถือว่าโสรีกันไปก่อนมาดูคอนเซ็ปต์ก่อนมาเยอะอยู่ที่เกียรตินะครับชูสองมือแล้วก็สูดหายใจแรงๆที่สูดจิตใจไปเองนะครับโอเคอยู่นะโอเคถ้าไม่สำลักก็ถือว่าโอเคนะครับอ้าวทำไมไอเนาะยกแล้วมองไม่ทันเลยทีนี้คำว่าสารละลายนะครับเราก็เรียนไปแล้วเนาะว่ามันคือของผสมของสารตั้งแต่สองอย่างมาอยู่ด้วยกันแต่ว่าเราอะจะมองเห็นมันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับก็คือมันเป็น homogeneous mixer นะครับ mixture ประมาณนั้นในสารละลายนะครับก็จะประกอบด้วย2ส่วนก็คือตัวทำละลายกับตัวถูกละลายนะครับตัวทำละลายหรือโซเวนต์นะครับดูง่ายๆคืออันไหนมีเยอะกว่าอันนั้นเนี่ยเป็นตัวทำละลายยกเว้นมียกเว้นด้วยยกเว้นถ้ามีน้ำก็ให้น้ำเป็นตัวทำละลายนะครับประมาณนั้นเหมือนกับอะไรดีเอทานอลแอลกอฮอล์ 70% มีแอลกอฮอล์เยอะกว่าก็คือมีอยู่70ส่วนแต่มีน้ำอยู่30ส่วนถ้าเอาตามหลักว่ามีเยอะกว่าเป็นตัวทำละลายแสดงว่ามันเป็นน้ำละลายอยู่ในเอทานอลใช่ไหมแต่ทีนี้เราอะให้น้ำเป็นตัวเด่นเรื่องเป็นตัวทำละลายเพราะฉะนั้นถ้ามันมีอะไรก็ตามแล้วมีน้ำอยู่ด้วยเราก็ให้น้ำเป็นตัวทำละลายแล้วกันนะครับในสารละลายหนึ่งๆเนี่ยมีตัวทำละลายได้แค่ตัวเดียวแต่มีตัวถูกละลายได้หลายชนิดนะครับโอเคอันนี้คือการคว่ำคือการมุมจอที่ถูกต้องอย่างเช่นในอะไรดีล่ะน้ำพริกกะปิคือสารละลายไหมทั้งเป็นทั้งไม่เป็นใช่ไหมมีทั้งกะปิน้ำปลาน้ำตาลใช่ไหมตัวทำละลายมีโมโนโซเดียมกลูตาเมตด้วยหรือผงนัวนะครับมีผงนัวนะด้วยตัวทำละลายก็คือน้ำแต่ตัวถูกละลายเนี่ยเยอะมากเลยนะครับมีทั้งเกลือน้ำตาลทั้งผงชูรสและอื่นๆอีกมากมายนะครับโอ้ตั้งนานเพิ่งลงโปรแกรมเสร็จนะครับจะเริ่มใจสมมุติว่าเราอ่ะเอาน้ำมานะครับแล้วเราก็เอาเกลือเอาน้ำตาลเอาผงชูรสใส่ลงไปทั้งเกลือทั้งน้ำตาลทั้งชูรสเนี่ยเป็นตัวถูกละลายหมดเลยแต่ว่ามีน้ำเป็นตัวทำละลายแค่ตัวเดียวโอเคนะครับสิ่งที่มาคู่กับคำว่าสารละลายนะครับก็คือคำว่าความเข้มข้นภาษาอังกฤษว่ายังไงเลยความเข้มข้นขอบคุณที่ทำให้เพื่อนหายง่วงนะครับความเข้มข้นภาษาอังกฤษคือ concentration นะครับเวลาเขียนย่อเขาจะเขียน conc บางทีก็เรียกว่าคอมนะครับอะไรคอมคอมอยู่ที่วัดหรือเปล่าใช่ concentration concentration จุดไม่ติดนะครับต้องใส่นิ้วด้านเดินไปนี่แหละไม่น่ารับจ้างดำนาบ่อยนิ้วด้านเลยใครเข้ามานิ้วชี้ดำนาเวลาย่อบางทีก็ย่อแค่นี้นะครับก็เลยเรียกว่าของเวลาคำนวณเขาก็ตัดมาแค่ตัว C ก็เลยเป็นที่มาของตัว C ในสูตรครับความเข้มข้นก็คือปริมาณของตัวถูกละลายที่อยู่ในสารละลายทั้งหมดนะครับ
บางทีก็บอกว่าเป็นปริมาณตัวถูกละลายที่อยู่ในตัวทำละลายนะครับเดี๋ยวจิตที่ตรงอันนี้ยึดอันนี้เลยนะครับง่ายดีปริมาณของตัวถูกละลายที่อยู่ในสารละลายทั้งหมดนะครับหน่วยที่นิยมมากนะครับเป็นอันดับแรกๆเลยก็คือหน่วยที่เป็นร้อยละนะครับหรือภาษาบ้านเราเรียกเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยละเนี่ยเป็นภาษาที่ทางการมากนะครับเปอร์เซ็นต์กับร้อยละคืออันเดียวกันดังนั้นเราจะไม่พูดว่าร้อยละ 20% นะครับไม่มีจะ 20% ก็ 20% จะร้อยละ20ก็ร้อยละ20อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถ้าร้อยละ 20% เนี่ยมันเป็นการเบิ้ลนะครับเพราะคำว่าร้อยละ20ก็คือใน100เนี่ยมันมีอยู่20ส่วนคำว่า 20% ก็คือมันมีอยู่20ใน100มันก็อันเดียวกันนะครับประมาณนั้นทีนี้คำว่าร้อยละนะครับหรือคำว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็เทียบได้หลายอย่างนะครับว่าจะเอาหน่วยอะไรกับหน่วยอะไรมาหาอัตราส่วนกันนะครับเขาก็เลยแบ่งได้เป็น3แบบนะครับก็คือร้อยละโดยมวลนะครับร้อยละโดยปริมาตรแล้วก็ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรคำว่ามวลนะครับมวลก็คือพูดภาษาไทยบ้านก็คือชั่งน้ำหนักเอาส่วนปริมาตรก็คือตัวเอานะครับทีนี้จำเป็นไหมว่ามวลเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องของของแข็งอย่างเดียวไม่จำเป็นนะครับบางครั้งเราก็ชั่งน้ำหนักของเหลวเหมือนกันอย่างเช่นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำอะไรก็ตามในปริมาณมากๆอย่างเช่นการวิจัยด้านอาหารอะไรทุกอย่างเขาชั่งเอาหมดเลยนะครับทำไมไม่ตัวเพราะว่าเวลาที่เขาไปทำกับข้าวจริงๆเนี่ยเขาใช้ตาชั่งชั่งเพราะผักก็ต้องชั่งข้าวก็ต้องชั่งเพราะฉะนั้นน้ำก็ชั่งเลยแล้วกันนะครับก็จะได้ง่ายขึ้นนะครับเราก็แล้วแต่ว่าเราจะกำหนดให้ใช้ตัวไหนนะครับแต่เราจะตวงของแข็งได้ไหมจริงๆตวงได้แต่คาดเคลื่อนเยอะมากก็เลยไม่ตวงนะครับเหมือนกับเวลาเราไปซื้อข้าวสารเป็นลิตรลิตรนึงเนี่ยถ้าคนหนึ่งเอากระบอกลิฟต์ตักเอาแล้วก็มาวางลงไปถ้านับเม็ดข้าวจะได้เยอะกว่าแต่อีกคนหนึ่งเอากระบอกลิฟต์ตั้งไว้แล้วก็เอาอีกกระบอกนึงตักข้าวแล้วก็ค่อยๆโรยลงไปในกระบอกลิฟต์แล้วก็ปาดข้างหน้าอันนี้ถ้านับเม็ดข้าวจะได้เม็ดข้าวน้อยกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับคราวนี้ถ้าสลับกันไปสลับกันมาสองวิธีนี้เนี่ยมันจะเท่ากันทุกทีไหมความคลาดเคลื่อนก็จะเยอะมากนะครับดังนั้นเขาก็เลยตัดปัญหาถ้าเป็นของแข็งก็ไม่ตวงหรอกช่างเอาละกันนะครับเราก็เลยเป็นที่มาว่าส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นมวลก็ช่างเอาก็จะเป็นของแข็งแต่ถ้าเป็นปริมาตรเนี่ยก็จะตวงเอาก็จะเป็นของเหลวแต่ก็การช่างเนี่ยก็สามารถช่างของเหลวได้เหมือนกันแต่จะไม่ค่อยตวงของแข็งนะครับแล้วตัวสุดท้ายร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรแสดงว่ามันไอ้ของสองอย่างเนี่ยมันมีที่มาจากการชั่งส่วนหนึ่งแล้วก็จากการตวงด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับทีนี้เวลาที่เราแปลไอ้คำพวกเนี้ยเป็นภาษาอังกฤษเราหรือว่าเป็นตัวย่อเนาะอย่างร้อยละโดยมวลก็จะกลายเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็วงเล็บเวทไปเวทภาษาไทยเราบอกเป็นมวลแต่พอภาษาอังกฤษเราดันพูดว่าเป็นเวทซึ่งเวทมันคือน้ำหนักซึ่งน้ำหนักก็ต้องมีหน่วยเป็นนิวตันคราวนี้นักเคมีก็จะไปทะเลาะกับนักฟิสิกส์นะครับประมาณนั้นแล้วร้อยละโดยปริมาตรมันก็คือเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็วงเล็บ b ทับ b ก็คือวอลุ่มในวอลุ่มนะครับ
ส่วนร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรก็คือเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ W/B นะครับไอ้ตัวแรกที่เป็นที่ก่อนทับอ่ะก็คือตัวตั้งตัวตั้งเนี่ยเขาก็จะแทนให้เป็นส่วนของตัวถูกละลายนะครับว่ารู้ลายไม่ท่านเจ้าทีนี้ตัวข้างหลังโดยที่นิยมแล้วนะครับตัวข้างหลังก็คือจะเป็นสารละลายทั้งหมดนะครับจะเป็นสารละลายทั้งหมดหรือระบบทั้งหมดนั่นเองนะครับตอนนี้ตัวแรกนะครับถ้าเป็นร้อยละโดยมวลนะครับภาษาอังกฤษก็คือเปอร์เซ็นต์ by mass อีกชื่อนึงก็คือเวทเปอร์เซ็นต์นะครับสัญลักษณ์ก็เป็นเปอร์เซ็นต์เวท by weight อาจจะมีวงเล็บครอบหรือไม่มีก็ได้นะครับเวลาคำนวณนะครับก็ง่ายๆเอามวลของตัวถูกละลายขึ้นมาตั้งแล้วก็หารด้วยมวลของสารละลายได้เท่าไหร่ก็ไปคูณ100นะครับอันนี้ถ้าให้คำนวณก็คงง่ายมากเลยใช่ไหมอะไรนะครับเดี๋ยวบิวไม่รู้อาจารย์ไม่จำสูตรการรู้แค่เอาตัวไหนขึ้นบนอันไหนลงล่างแค่นั้นพอทีนี้สมมติว่าเราชั่งโซเดียมคลอไรด์มา5กรัมแล้วก็โยนมันลงไปในน้ำและปรับปริมาตรเป็น250มิลลิลิตรไม่ได้สิเราต้องปรับน้ำหนักนะครับอันนี้เราต้องปรับน้ำหนักเราก็ชั่งน้ำมาแล้วก็ชั่งโซเดียมคลอไรด์มาโดยที่เราชั่งโซเดียมคลอไรด์มา5กรัมแล้วเราก็โยนลงไปในน้ำโดยที่ชั่งน้ำหนักรวมแค่250กรัมแบบนี้มันจะมีความเข้มข้นเท่ากับเท่าไหร่5ก็จะเป็น5ใน250ใช่ไหมครับคูณด้วย100ได้เท่าไหร่ก็คืออันนั้นวิธีคำนวณเนี่ยมันไม่ได้ยากเท่าไหร่สิ่งที่ทำให้เราสับสนก็คือพอเราดูหน่วยแล้วเราดูออกไหมว่ามันมาจากวิธีไหนอย่างตัวอาจารย์เองยังสับสนเลยเมื่อกี้เห็นไหมอาจารย์เองบอกว่าให้ตวงเป็น250ซึ่งตวงมันใช้ได้ไหมกับสูตรนี้ไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าข้างหลังมันเป็นแบบมันอยู่แสดงว่ามันต้องชั่งน้ำหนักทั้งหมดนะครับต้องเป็นการชั่งทั้งหมดเลยนะครับคำนึงมากเลยจริงๆมันต้องเขียนโฟชาร์ตได้ในตรงนี้เนี่ยพี่เอาเป็นคอนเซปต์ไปก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะละเอียดอีกทีนึงแล้วกันนะครับทีนี้อันถัดมานะครับก็คือร้อยละโดยปริมาตรเปอร์เซ็นต์ by volume นะครับตัวนี้เนี่ยก็ใช้เยอะนะครับสัญลักษณ์ก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ V/B อาจจะมีวงเล็บครอบหรือไม่มีก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยจะใช้ในกรณีที่ทั้งหมดเป็นของเหลวนะครับที่นิยมนะครับอย่างเช่นการที่เอากรดสมมติว่าเป็นไฮโดรคลอริกเข้มข้นอย่างเงี้ยนะครับมาละลายในน้ำเท่านี้ปรับปริมาตรเป็นอย่างนี้นะครับอย่างเช่นเราอาจจะเอากรดไฮโดรคลอริกเข้มข้นมา10มิลลิลิตรนะครับแล้วก็เอามาเจือจางในน้ำปรับปริมาตรสุดท้ายให้เป็น500มิลลิลิตรเนี่ยเราคำนวณได้ไหมประมาณเป็นเท่าไหร่เอามาเท่าไหร่นะครับเอามา10มลนะครับละลายในน้ำแล้วปรับปริมาตรเท่าไหร่นะ500 ml แล้วก็คูณ100อะไรตัดกันก่อนอันนี้ก็ตัดได้มันก็เลยไม่เหลือหน่วยไงเพราะมันเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับชึ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 บเป็น 2% volume by volumeก็คือเป็น 2% V/B นั่นแหละอันนี้เสร็จแล้วง่ายไหมง่ายมากนะครับ
ทีนี้ตัวสุดท้ายอันนี้ใช้บ่อยกับตัวแรกอีกนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างตรงตัวเนาะว่าของแข็งเราก็ช่างของเหลวเราก็ตวงนะครับอย่างเช่นถ้าเราเอาโซเดียมคลอไรด์มานะครับ 2.5 กรัมมาละลายในน้ำแล้วก็ปรับปริมาตรเป็น 1,000 มิลลิลิตรแล้วก็คูณ100แต่อันนี้หน่วยมันตัดกันได้ไหมตัดไม่ได้แต่ว่าเรารู้ว่ามันจะหายไปเราก็ตัดมันทิ้งหน้ามือนี่แหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าหากเราเทียบแล้วนะครับก็คือน้ำ1มิลลิลิตรก็จะหนักเท่ากับ1กรัมนะครับดังนั้นเราก็อนุมานว่าโอเคถ้ากรัมมันมาคู่กับมิลลิลิตรมันจะหายไปแหละนะครับอันนี้ 2.5 ใน 1,000 ก็เท่ากับ 0.25 ใน 100ใช่ไหมเราก็หายไปก็ 2.5 หาร 10 ก็เป็น 0.25%เปลี่ยนไปแล้วลูกนะครับทีนี้เวลาที่เราทำจริงคงไม่มีใครมาให้เรานั่งคำนวณแบบนี้นะครับแต่สิ่งที่เขาจะบอกก็คือเขาจะบอกความเข้มข้นสุดท้ายมาแล้วบอกให้เราไปเตรียมมาซิเราจะเตรียมได้ไหมหรือเราจะเขียนไดเรคชั่นเขียนวิธีบอกคนอื่นให้เตรียมได้ไหมนะครับซึ่งการเขียนไดเรคชั่นที่ดีก็คือจะต้องให้คนที่แค่พออ่านหนังสือออกแค่พอใช้กระบอกตรงเป็นเนี่ยทำตามได้นะครับอย่างเช่นอันเนี้ยถ้าเรามองโจทย์ข้อนี้กลับด้านเนาะอันเนี้ยเรารู้ว่ามันเป็น 0.25% weight by volume เนาะเวลาที่เราทำงานจริงเนี่ยเขาจะบอกว่าให้ไปเตรียมนะครับสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0.25% weight by volumeปริมาตร 1,000 มิลลิลิตรแล้วเราจะทำยังไงเราก็ต้องคำนวณย้อนกลับนะครับเราต้องคำนวณย้อนกลับอีกทีนึงเอา 0.25 เนี่ยมาตั้งแล้วก็ดูซิว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นเลขอะไรนะครับพอเราได้คำตอบสมมติเราคำนวณเสร็จแล้วเรารู้ว่ามันคือ 2.5 กรัมในน้ำ 1,000 มิลลิลิตรเนี่ยเราจะต้องเขียนอธิบายว่าเตรียมสารละลายโดยช่างโซเดียมคลอไรด์มา 2.50 กรัมด้วยเครื่องชั่ง2ตำแหน่งจากนั้นนำไปละลายในน้ำกัดหรือน้ำอะไรก็ตามแล้วปรับปริมาตรให้เป็น 1,000 มิลลิลิตรด้วยอุณหภูมิฟ้าถ้าเขียนครบแบบนี้ขอแค่อ่านหนังสือออกกับใช้เครื่องมือเป็นทุกวันก็จะรู้ว่าต้องทำอะไรก่อนหลังใช่ไหมครับ1 2 3 4ประมาณนั้นก็จะต้องละเอียดแบบนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันโจทย์มันอาจจะมาในรูปแบบของให้เราไปเตรียมสารความเข้มข้น 2% volume by volume ปริมาตรสุทธินะครับ500มิลลิลิตรหรือเนี่ยอาจจะมาบอกน้ำหนักสุดท้ายมานะครับบอกความเข้มข้นมาเราต้องอธิบายการเตรียมให้ได้นะครับทีนี้ถ้าหากเมื่อกี้เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นเรื่องการเตรียมสารละลายทั่วไปนะครับแต่คราวนี้เนี่ยจะมีหน่วยความเข้มข้นอีกแบบนึงก็คือมันจะมีจำนวนมวลเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทำไมต้องเอาจำนวนมวลมาเกี่ยวข้องเพราะว่าสารแต่ละชนิดเนี่ยพอมันมีขนาดโมเลกุลที่ใหญ่ไม่เท่ากันน้ำหนักโมเลกุลมันก็จะไม่เท่ากันสารสองอย่างที่ชั่งออกมาเป็นกรัมเท่ากันเนี่ยในตัวเนื้อสารมันเนี่ยมันจะมีจำนวนโมเลกุลเนี่ยไม่เท่ากันนะครับถึงแม้ว่าเราจะชั่งมันมาหนึ่งกรัมเท่ากันนะครับสมมติว่าสาร A เนี่ยมีโมเลกุลาเวทเนี่ยเท่ากับ1สาร B เนี่ยมีโมเลกุลาเวทเท่ากับ2เราชั่งมาชั่งสาร A มา1กรัมชั่งสาร B มา1กรัมเราคิดว่าจำนวนมวลของสาร A กับสาร B เท่ากันไหมไม่เท่าเพราะว่า A เนี่ยมันจะมีจำนวนมวลเท่ากับ1มวลใช่ไหมครับแต่สาร B มันจะมีจำนวนมวลเท่ากับกี่มวลเลย
จริงหรือเปล่าจริงไหมมีคนตอบถูกมันจะเท่ากับ 0.5 โมลนะครับมันจะเท่ากับ 0.5 โมลนะครับคำนวณได้ไหมอันนี้คำนวณได้นะครับจำนวนโมลจะเท่ากับน้ำหนักที่เป็นกรัมหารด้วยโมลาร์แมสนะครับจำนวนโมลสาร B ก่อนแล้วกันจำนวนโมลของ B นะครับจะเท่ากับน้ำหนักเป็นกรัมน้ำหนักเป็นกรัมคืออันนี้นะครับก็คือ1หารด้วยโมลาร์แมสโมลาร์แมสก็คือน้ำหนักโมเลกุลคือโมเลกุลาร์เวทนั่นแหละก็คือหาร2เพราะฉะนั้นจำนวนโมลของสาร B ก็จะเท่ากับ 0.5 โมลเห็นไหมว่าอาจารย์ไม่มีการแทนค่าสูตรเลยเพราะว่าอันนี้อาจารย์ก็เทียบปฏิกิริยาอะไรแต่เข้าใจว่าคอนเซ็ปต์ของแต่ละตัวมันคืออะไรนะครับอาจารย์ความจำไม่ดีนะครับไม่สามารถจำสูตรได้ทีนี้นะครับเราไม่ต้องเป็นห่วงแล้วว่าแล้วเราจะจำโมเลกุลาร์เวทของสารทุกชนิดได้ไหมนะครับมันมีอยู่ไม่กี่ตัวหรอกที่มันโดดเด่นนะครับแล้วก็ถ้าหากมันเป็นสารประกอบเวลาเราจำพวกน้ำหนักอะตอมของธาตุหลักๆได้เราก็เอามันมาประกอบกันได้ที่เราดูมามีไม่กี่ตัวเองมี K C L O มี H ตรงไหนแค่นี้เองหรือถ้าอาจารย์ที่เขาออกข้อสอบเข้าใจดีเขาก็จะแนบมาให้หรือเวลาเราไปทำงานGoogle เขาก็ไม่ได้ห้ามเปิดเนาะแล้วก็ตลาดธาตุเขาก็ไม่ได้ห้ามเปิดนะครับทีนี้เวลาที่เราจะคำนวณความเข้มข้นที่มีโมลเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเราตัวแรกเลยนะครับก็คือ molarity หรือที่เราชอบเรียกกันว่า molar นะครับอันนี้เป็นหน่วยยอดนิยมนะครับคำว่า molar ก็คือโมลต่อลิตรนะครับโมลของอะไรโมลของตัวสารหรือตัวถูกละลายนะครับใน1ลิตรของสารละลายทั้งหมดนะครับในสารละลายทั้งหมดทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราจำเป็นต้องทราบนะครับสำหรับการคำนวณในความเข้มข้นหน่วยนี้ก็คือเราอาจจะต้องรู้ว่าตัวถูกละลายในนั้นเนี่ยมันมีจำนวนโมลเท่าไหร่นะครับทีนี้การที่จะทราบจำนวนโมลได้เราก็จะต้องทราบมวลโมเลกุลนะครับโมเลกุลาร์เวทแล้วเราก็ค่อยมาคำนวณถ้าเรารู้2ตัวนี้แล้วยังไงก็เรารอดอยู่แล้วนะครับนี่ไงจำนวนโมลนะครับเท่ากับมวลของสารละลายเป็นกรัมหารด้วยตัวโมเลกุลาร์เวทหรือโมลาร์แมสนะครับทีนี้โมลาริตี้หรือโมลานะครับก็คือจำนวนโมลที่เราคำนวณได้เมื่อกี้นี่แหละหารด้วยปริมาตรของสารละลายอย่างเช่นกรณีของโซเดียมคลอไรด์นะครับมีโมลาร์แมสเนี่ยเป็น 58.44 กรัมต่อโมลนะครับหรือบางทีเขาก็ปรับให้เป็น 58.50 กรัมต่อโมลหรือบางทีก็ปรับเป็น 0.45 แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเราไม่ปรับเลยนะก็ประมาณนี้ 58.44 กรัมต่อโมลคราวนี้เนี่ยถ้าเราจะเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น1โมลาร์อาจารย์บอกเงี้ยเราเตรียมได้เลยมั้ยอาจารย์ลืมบอกอะไรอาจารย์ไม่ได้บอกว่าเตรียมปริมาตรเท่าไหร่นะครับจะต้องบอกปริมาตรด้วยต้องบอกว่าสารชนิดไหนละลายในอะไรความเข้มข้นเท่าไหร่ปริมาตรเท่าไหร่นะครับคราวนี้สมมุติว่าเราเอาง่ายๆละกันนะครับให้เตรียมโซเดียมคลอไรด์โซลูชันความเข้มข้น1โมลาร์ความเข้มข้นความเข้มข้น1โมลาร์ปริมาตร100มิลลิลิตรเตรียมได้มั้ยอธิบายหน่อยเตรียมยังไงเราก็ต้องรู้ก่อนใช่มั้ยว่าโอเค1โมลาร์ก็คือใน1ลิตรจะมีอยู่1โมลใช่ไหมครับแต่เราอยากได้แค่100มิลลิลิตรก็คือ 0.1 โม
ลิตรใช่ไหมมันจะเหลืออยู่กี่โมลอันนี้คืออะไรคือการเทียบประหยัดระยะนั่นเองนะครับจาก1ในพันก็จะเป็นเท่าไหร่ในร้อย1ในพันเท่ากับเท่าไหร่ใน100สำหรับคนที่ยังงงเรื่องเทียบประหยัดระยะแบบนี้ทำยังไงต่อเราสงสัย x ใช่ไหมเราก็ให้ x มันอยู่ตัวเดียวเราย้ายเพื่อนมาจากมันให้หมดเลยถ้าเราอยากรู้ว่าอีคนนี้นิสัยเป็นยังไงจับมันขังห้องอยู่คนเดียวแล้วดูซิว่าเขาจะนั่งสมาธิหรือเขาจะโวยวายทุบกำแพงหรือจะหัวโขกเสานะครับเพราะฉะนั้นเราย้ายเพื่อนออกจาก x ให้หมดนะครับร้อยหารอยู่ก็ย้ายออกมาแล้วก็มาคูณใช่ไหมแชป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 ก็เป็น1ส่วน10 f ก็มีค่าเท่ากับ 0.1 เพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่าจาก1โมลใน1ลิตรจะเหลือแค่ 0.1 โมลใน100มิลลิลิตรนะครับคราวนี้ 0.1 โมลของโซเดียมคลอไรด์เท่ากับกี่กรัมล่ะเราก็จำนวนมวลก็คือ 0.1 นะครับเท่ากับมวลซึ่งเราไม่รู้อ่ะว่าเราต้องชั่งมาเท่าไหร่ใช่ไหมเราต้องการหาตัวนี้เอา x ใช้ไปแล้วตัวนี้เป็น y แล้วกันนะครับมูลาแมสก็คือ 58.44 คราวนี้เราอยากรู้ y ตัวเดียวนะครับแล้ว 58.44 มันทำอะไรอยู่มันหารอยู่ใช่ไหมครับเราก็ย้ายไปคูณอีกข้างหนึ่งคูณ 0.1 ก็เท่ากับหาร10นั่นแหละเนาะก็คือขยับจุดทศนิยมไปข้างหน้า1จุดก็จะเป็น 5.844 กรัมแต่ว่าเครื่องชั่งเราอ่ะเรามีแค่2ตำแหน่งเราจะชั่งยังไงดี 5.84 กรัมใช่ไหมครับเราก็จะชั่งโซเดียมคลอไรด์มา 5.84 กรัมแล้วก็เอาไปละลายในน้ำสักนิดหน่อยก่อนพอให้มันละลายได้จนหมดแล้วเราก็ค่อยไปปรับปริมาตรเป็น100มิลลิลิตรด้วยขวดปรับปริมาตรนะครับอย่าไปปรับปริมาตรด้วยขีดข้างบิ๊กเกอร์นะเพราะว่าบิ๊กเกอร์มันเป็นเครื่องแก้วที่มีความคลาดเคลื่อนสูงนะครับง่ายไหมมันจะง่ายพาไปนี่ไปถูกใช่ไหมถ้าให้ไปเองนี่ไปถูกไหมนี่ต้องไปบ่อยๆนะครับจะได้ไปถูกมาครั้งแรกใครไปร้านหมูกระทะเองได้บ้างไม่มีต้องให้เพื่อนพาไปใช่ไหมหลังๆมาไปเองได้นะครับอันนี้ของง่ายนะครับหาจำนวนโมลของเกลือแกง 5.84 กรัมเกลือแกงคืออะไรเรารู้แล้วจากข้อเมื่อกี้ว่าโซเดียมคลอไรด์1มวลมันเท่ากับ 58.44 กรัมใช่ไหมครับแล้วจำนวนมวลนี้เท่ากับเท่าไหร่จำนวนมวลเท่ากับน้ำหนักเป็นกรัมหารด้วยโมลาร์แมสใช่ไหมจำนวนมวลเพราะฉะนั้นก็เท่ากับ 5.84 หารด้วย 58.44 มันก็คือ0.1 นั่นแหละเราหาไปแล้วนะจริงๆอันนี้เราหาไปแล้วใช่ไหมครับประมาณนี้ไหมเท่ากับ0.1 โมลนะครับเอ้าต้องลองเด้อเป็นอันที่เขียนไปแล้วนะครับยินดีนะสำรองไฟล์ไว้ไม่ลบทิ้งมันจะรู้ว่าวันนี้มีปัญหาไม่มีปัญหานะครับ
นึงออกไหมออกไม่ออกก็ต้องหาแหละใช่ไหมได้ยังอีกนิดนึงใช่ไหมดีแล้วห้ามจดเอาดีกว่าถ่ายรูปเอาเพราะถ่ายรูปเอามันถ้าเราลืมไม่ได้มาเปิดย้อนเลยมันก็จะลืมไปนะครับโอเคไหมเรียบร้อยแล้วนะครับอันถัดไปนะครับถามว่าถ้าเกลือแกงนะครับ 5.84 กรัมละลายในน้ำกลั่นแล้วก็ปรับปริมาตรเป็น250มิลลิลิตรจะมีความเข้มข้นเท่าไหร่อันนี้เราคิดว่าเราจะตอบเป็นหน่วยอะไรดีโจทย์ก็ไม่ดีเท่าไหร่เนาะต้องถามว่าเป็นกี่โมล่าใช่ไหมเราตอบเป็นอย่างนั้นก็ได้หรือเราจะตอบเป็นโมล่าก็ได้นะครับทีถ้าเราจะตอบเป็นหน่วยเป็นโมล่าเรารู้แล้วจากข้อเมื่อกี้นี้ใช่ไหมว่า 5.84 กรัมเนี่ยคือ 0.1 โมล่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็มาดูที่ 0.1 โมล่าเนี่ยไม่ใช่ 0.1 โมลโทษทีนะครับ 0.1 โมลใน250มิลลิลิตรเนี่ยมันจะเท่ากับกี่โมลใน1ลิตรนะครับก็นี่เลย 5.84 กรัมเอ้ยเรารู้แล้วมันคือไม่เอาละ 5.84 เรารู้ว่ามันคือ 0.1 โมลต่อ250มิลลิลิตรมันจะเท่ากับเท่าไหร่นะใน1ลิตรก็คือ 1,000มิลลิลิตรใช่ไหมครับอยากรู้จักมันให้มากขึ้นให้มันอยู่ตัวเดียวนะครับ x เนี่ยเอาเพื่อนออกจากมันนะครับเอาพันมาคูณข้างนี้โหนี่คือเลข 1,000 ที่สวยมากนะครับย้ายมิลลิลิตรมาด้วยนะครับ x จะได้อยู่ตัวเดียวเนาะทีนี้ข้างนี้มีอะไรเหมือนกันบ้างมิลลิลิตรก็เหมือนกันตัดทิ้งนะครับ 1,000 หาร250ได้เท่าไหร่เอ่ยได้4นะครับ4คูณ 0.1 4คูณ 0.1 นะครับก็เป็น 0.4 โมลใช่ไหมคราวนี้โมลเนี่ยเราเริ่มต้นมาเลยก็คือมันจะเป็นโมลที่อยู่ใน1ลิตรเพราะฉะนั้นตรงนี้ 0.4 โมลใน1ลิตรมันก็คือ0.4 โมล่านั่นเองนะครับก็ตอบได้แล้วว่า 0.4 โมล่าใช่อันนี้คือโจทย์ปีนไปปีนมานะครับจากตรงนี้ยังไงต่อใช่ไหมเรารู้แล้วว่าก้อนข้างบนตรงนี้นะครับ x ทั้งก้อนเนี่ยมันคือ 0.4 โมลแต่ทีนี้พอเรามาดูทั้งก้อนตรงนี้ว่าเดิมทีเนี่ยมันเป็น 0.4 โมลใน1ลิตรโม
มวลในลิฟต์ก็คือโมลาร์ใช่ไหมใช่สิใช่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 เร็วหน้าเร็วเลยใช่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 มันก็คือความเข้มข้นของมันก็คือ 0.4 โมลาร์ตัวบางใหญ่บางเคยครับใครมีกลุ่มเราที่สอนไหมการยืมลบมาเราเลี้ยวชี้นะจะได้เริ่มแล้วมามาเฮ้ยพอดีปากกาเขียนจอนี้อยู่กระเป๋าด้วยหลายกระเป๋าหลายหมองหลายแนวเราสามารถ move ไปสไลด์ถัดไปได้หรือยังครับสไลด์ถัดไปเราจะพิสดารยิ่งขึ้นนะฮะจากหน่วยฟิลิปดีๆไม่ชอบนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นกิโลกรัมนะพอเปลี่ยนหน่วยของสารละลายเป็นกิโลกรัมนะครับมันก็เปลี่ยนชื่อเป็นโมเลลิตี้นะครับโมเลลิตี้เรียกย่อๆก็คือโมเลลนะครับตัวย่อหรือก็คือตัวเอฟเล็กๆนะครับคำนวณเหมือนกันเลยเปลี่ยนแค่ว่าจากตัวสารละลายทั้งหมดเป็นออปเปอเรชั่นกิโลนะครับแค่นั้นเองจะยกตัวอย่างก็ตัวอย่างเดิมแหละก็เปลี่ยนจากการเอาโซเดียมคลอไรด์ 5.84 กรัมมาละลายในน้ำ250มิลลิลิตรเปลี่ยนเป็นออปเปอเรชั่นเติมน้ำแล้วก็ไปชั่งให้ได้ 250.00 กรัมมันก็จะเท่ากับ 0.4 โมเลนะครับโมเลโมเลโมเลอันถัดไปนะครับอันถัดไปที่จะทำให้คุณงงยิ่งขึ้นนะฮะก็คือเศษส่วนมูลนะฮะเศษส่วนมูลคืออะไรเศษส่วนมูลก็คืออัตราส่วนของสารใดสารหนึ่งในสารละลายต่อจำนวนมวลรวมของสารทั้งหมดในสารละลายนะครับแต่เราไม่ต้องไปหาจำนวนมวลของน้ำเนาะไม่ต้องหาเนี่ยน่าจะต้องหานะครับเพราะแค่ตัวละลายนะครับอย่างเช่นถ้าเราเอาโซเดียมคลอไรด์อีกแล้วนะครับอันเดิมเลยเด้อ5.84 กรัมละลายในน้ำ250มิลลิลิตรซึ่งเรารู้แล้วเนาะว่ามันเป็น 0.4 โมลาร์ใช่ไหมครับแต่ถ้าหากให้หาเศษส่วนมวลหรือมวลแฟรคชั่นเนี่ยพอมันละลายลงไปอ่ะมันจะไม่เป็นแค่โซเดียมคลอไรด์เอาจริงๆคือมันจะเป็นโซเดียมไอออนกับคลอไรด์ไอออนนะครับทีนี้ก็จะต้องหาเป็นโมลแฟรคชั่นของโซเดียมไอออนมันก็จะเท่ากับจำนวนโมลของโซเดียมนะครับหารด้วยจำนวนโมลของโซเดียมกับจำนวนโมลของคลอไรด์ไอออนนะครับก็จะเป็น 0.4 ส่วนด้วย 0.4 บวก 0.4 ก็คือ 0.4 ส่วน 0.8 ตัดกันได้1ส่วน2มวลแฟคชั่นของโซเดียมไอออนก็จะเป็น1ส่วน2หรือเท่ากับ 0.5 นะครับแล้วก็ของคลอไรด์ก็เป็น 0.5 นะครับซึ่งเราไม่ค่อยได้ใช้หรอกไม่ต้องซีเรียสนะครับแต่ถ้าถามก็ตอบไม่ได้เออหนูจะซีเรียสก็ตอนนี้แหละเป็นหน่วยที่ทางเราไม่ค่อยได้ใช้นะครับใช่มันคือการหาเศษส่วนเอาจำนวนโมลของสารที่เราสนใจนะครับหารด้วยจำนวนโมลรวมของสารทั้งหมดในสารละลายนั้นอันถัดไปอันนี้แหละได้ใช้บ่อยนะครับอันนี้แหละได้ใช้บ่อย ppm นะครับ ppm นะครับก็คือ part per million หรือ1ในล้านนั่นเองนะครับนอกจาก ppm แล้วยังมี ppb ใช่เป็น1ในพันล้านนะครับ
แล้วก็มีพาร์ทเพอร์ทิลเลียนด้วยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้กันเพราะว่าสารมันต้องน้อยมากๆนะครับที่จะได้คือตัวส่วนมันเยอะเกินไปแสดงว่าตัวสารที่เราสนใจมันน้อยมากนะครับเวลาคำนวณเนาะเราก็ง่ายๆก็คือให้เศษกับส่วนมันเป็นหน่วยเดียวกันแล้วก็ปรับฐานข้างล่างให้เป็น1ล้านมันจะได้เป็น ppm ออกมานะครับอย่างเช่นในคอในน้ำประปานะครับเขาจะกำหนดให้มีคลอรีนเนี่ยประมาณ 1-2 ppm นะครับแสดงว่าถ้าหากมีน้ำอยู่1ล้านกรัมนะครับเยอะไหม1ล้านกรัม1ล้านกรัมคือ 1,000 กิโลกรัมใช่ไหมครับน้ำ1ล้านกรัมเยอะขนาดไหน1ล้านกรัมแสดงว่าเท่ากับ 1,000 กิโลกรัมแล้วจากความรู้เดิมของเรารู้ว่า1กิโลกรัมกับ1ลิตรเนี่ยมันเท่ากันเพราะฉะนั้นน้ำ 1,000 กิโลกรัมมันก็คือกิโลกรัมกับลิตรเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นพันเท่าเดิมเป็นพันลิตรเท่าเดิม1,000 ลิตรเราก็รู้มาอีกว่ามันเท่ากับ1ลูกบาศก์เมตรนะครับเท่ากับ1ลูกบาศก์เมตรเริ่มคุ้นๆกับหน่วยน้ำประปาหรือยังเออ1ลูกบาศก์เมตรก็คือ1ยูนิตของน้ำประปานะครับนั่นแสดงว่ามาตรฐานน้ำประปาที่บอกว่าคลอรีน1 ppm เนี่ยหมายความว่าในน้ำประปา1หน่วยที่เขาเอามาขายเราหน่วยละ3บาท5บาท6บาท10บาทเนี่ยเขาจะต้องเติมคลอรีนลงไป1กรัมนะครับคำนวณอ้อมโลกเลยยังบอกว่าให้ไปเซเว่นหน้ามอแต่ว่าต้องไปเสรภูมิแล้วก็ไปยโสแล้วก็บกข้าวบดของก่อนถึงจะไปถึงเซเว่นหน้ามอได้เหมือนกับไปเชียงใหม่ต้องผ่านปัตตานีกับสิงคโปร์ก่อนนะครับอ้อมโลกนะครับวิทยาศาสตร์แสนสนุกไปเชียงใหม่ผ่านสิงคโปร์และปัตตานีก่อนนะครับทีนี้ ppm เนี่ยมันเป็นหน่วยที่ใช้ค่อนข้างเยอะอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างเป็นเรื่องของน้ำประปานะครับกับอันนึงที่จะวนเวียนในชีวิตเรามากที่สุดก็คือยานะครับยาก็ใช้เป็น ppm ให้คำนวณอย่างนี้ตายแน่นอนใช่ไหมอาจารย์มีสูตรลับให้ ppm นะครับก็คือเคลียร์จริงๆมันต้องเพื่อความยิ่งใหญ่ไงเราต้องให้เป็นพื้นที่มากๆก่อนนะppm นะครับก็คือกรัมในลูกบาศก์เมตรนะครับกรัมตัวจีหรือเป็นมิลลิกรัมต่อลิตรนะครับเป็นไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรนะครับทั้ง3อันเนี้ยมันคือ ppm หมดเลยอันไหนอันสุดท้ายไมโครกรัมครับใช่มิลพอดีนิ้วด้านหาเล็กๆมันเลยลากไม่ลงไปเจอตรงนิ้วมันด้านๆพอดีไงมันเลยไม่นำไฟฟ้าอุ้ยถ้าว่าหน้าถูเนี่ยจอไม่ขยับเลยครับหน้าด้านมากเลยไม่นำไฟฟ้านี่แหละถ้ารถเหยียบหน้านี่ตายแบบนี้ได้เจ็บเลยนะเมย์ก็รถคว่ำอ่ะเออมีความสุขดีใจจริงเลยทำให้พวกเรามีความสุขได้นี่แหละอันนี้คือทางลัดนะครับกรัมในลูกบาศก์เมตรนะครับเอาตัวเลขโยนเข้าไปข้างหน้าเนี่ยอันนั้นเนี่ยคือ ppmแต่ถ้ามันไม่ได้เท่านั้นเราก็ต้องแปลงให้มันเท่ากับแบบนี้ถ้าเป็นมิลลิกรัมในลิตรนะครับก็เป็น ppm เหมือนกันถ้าเป็นไมโครกรัมในมิลลิตรตัวเลขข้างหน้าก็จะเป็น ppm ได้โดยอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเอ๊ะมันเกินเยอะไปนิดนึงเราทำยังไงถ้าเลขมันไม่ได้ตรงเป๊ะๆหน่อยมันไม่ได้ตรงเป๊ะๆอย่างเงี้ยทำยังไงดีเราก็ต้องแปลง
เวลาแปลงเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงทุกๆ3เดือนนะครับแล้วควรใช่ข้างบนแปลงลงนะครับข้างล่างแปลงขึ้นโอเคต้องแปลงเรื่อยๆใช่ถ้าขี้เกียจนะครับเอาแปลงลบตัวยูนะครับยัดเข้าไปแล้วตัดแปลงทีเดียวได้ทั้งปากแปลงตัดส่วนมีการปาของนะครับเพื่อนบอกไม่ตลกเว้ยทีนี้คือบางทีอ่ะเราอ่ะจะต้องเตรียมยานะครับแบบว่า200 ppmในเวลาเตรียมสารก็อย่าลืมว่าบอกแค่ความเข้มข้นไม่ได้เราจะต้องรู้ปริมาตรที่เราอยากใช้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าเตรียมจากอะไรต้องคันมือมากเลยต้องเขียนนะอันนี้เอาคอนเซปต์ไปก่อนเดี๋ยวคำนวณละเอียดเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงอย่างตอนอาจารย์ทำแล็บนะครับก็จะต้องเตรียมยาปฏิชีวนะเพื่อมาทดสอบเชื้อนะครับโดยที่มันต้องเริ่มความที่ความเข้มข้น1024 ppm นะครับแต่ยาปฏิชีวนะที่มีมันเป็นผงแล้วเราจะชั่งยังไงเราก็จะต้องดูก่อนว่าสุดท้ายเราต้องใช้ทั้งหมดเนี่ยกี่มากน้อยเท่าไหร่นะครับทีนี้เวลาที่เทสยาปฏิชีวนะเนี่ยอาจารย์ใช้ตัวอย่างละประมาณ500 μL นะครับในนี้มีไหมอะ μL หาได้มีไหมใช่ไหมไม่มีเลยใกล้เคียง μL ที่สุดก็คือไม่ได้ μL กับ μg ยังไม่ใกล้เคียงกันลืมบอกไปว่าไมโครลิตรที่จะพูดคือตัวหลังนะครับเป็นหน่วยของปริมาตรสารละลายนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกใช้สูตรนี้ในการคำนวณนะครับคราวนี้ใช้500 μL 500 μL ก็คือครึ่งหนึ่งของมิลลิลิตรนะครับเริ่มขาแล้วใช่ไหมมิลลิคืออะไรมิลลิคือนักร้องใช่ไหมพักก่อนลบ6นาโนคือ10กำลัง9ถ้าไม่มีอะไรเลยแสดงว่าเป็น10กำลัง0นะครับก็คือ1อันแรกเป็นมิลลินะครับอันนี้เป็นไมโครอันนี้เป็นนาโนนะครับเป็นนาโนบางทีเราก็ไปถึงนาโนเหมือนกันนะครับคราวนี้จะทำยังไงล่ะใช้1024 μg ใน500 มิลลิลิตรอ่ะรู้แล้วนะว่าเป็น500 มิลลิลิตรเพราะเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าอาจารย์ใช้1024 μg ต่อมิลลิลิตรเนาะแต่ว่าใช้แค่500ใช้แค่ 0.5 มิลลิลิตร10ก็คือใช้แค่500 μL นะครับคือเราก็เอาเลข1024อ่ะใส่ข้างหน้าไปเลยนะครับ1024ใส่ข้างหน้าแต่ตรงเนี้ยมันไม่เต็มมิลลิลิตรไงมันเป็น 0.5 มิลลิลิตรเราก็เทียบมาจากตัวยาข้างหน้าก็จะเหลือแค่เท่าไหร่ครับเหลือแค่512เพราะฉะนั้นเราก็ไปชั่งมาสิ512 μg ชั่งได้ไหมชั่งได้ไหม512 μg มิลลิกรัมนี่ก็ตาเหลือกแล้วทำยังไงดีมันก็เป็นที่มาของสูตรเทพนะครับฟังไว้นะครับความลับจักรวาลนะครับฟังดีๆนะ C1 V1เท่ากับ C2 V2 นะครับอันนี้เนี่ยใช้ยันจบปเอกนะครับ C1 V1 เท่ากับ C2 V2 1ก็คือก่อน2ก็คือหลัง C คือความเข้มข้น V คือปริมาตรนะครั
อันเนี้ยได้ใช้ตลอดการละงานเถิดสาธุนะครับบอกบุญบอกบุญอันเป็น99สาธุ C1 B1 เท่ากับ C2 B2 นะครับอันนี้ก็คือถ้าอะไรก็ตามที่มันความเข้มข้นน้อยมากๆแล้วเราไม่มีปัญญาเตรียมนะครับที่บอกไม่มีปัญญาเตรียมเนี่ยคืออะไรคือช่างไปก็คาดเคลื่อนนะครับหรือไม่มีปัญญาช่างอย่างเช่นถ้าหากเราจะช่างด้วยเครื่องช่างเลยเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เครื่องช่างทศนิยม9ตำแหน่งอย่างเงี้ยมันมีขายไหมไม่มีนะครับไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็จะช่างแบบเยอะๆไว้ก่อนแล้วก็เตรียมให้มันมีความเข้มข้นเยอะๆไว้ก่อนแล้วเราค่อยมาเจือจางอีกรอบนึงนะครับซึ่งที่สูตรตัวนี้แหละจะใช้กับการเจือจางเดี๋ยวค่อยมาภาคต่อนะครับอาจารย์เตรียมยาอย่างไรนะครับค่อยมาภาคต่อกันมันก็จะมีความเข้มข้นอื่นๆที่มาเกี่ยวข้องที่มาอ้างอิงกับโมลาริตี้นะครับอย่างเช่นแอคทิวิตี้นะครับแอคทิวิตี้ก็คือโมลาริตี้ของสารที่แอคทีฟจริงๆคือบางทีเราใส่ไป100มันอาจจะทำงานได้จริงแค่40นะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับเขาก็จะมีค่าสัมประสิทธิ์ activity ของสารแต่ละชนิดนะครับซึ่งมันเป็นค่าเฉพาะเขาก็เอาค่านั้นเนี่ยคูณเข้ากับความเข้มข้นที่เป็น molarity แล้วมันก็จะได้ activity ออกมาครับแล้วมันเรื่องคุมสติไม่อยู่แล้วมีความสงสารตาด้วยเกิดอะไรขึ้นเล่าให้อาจารย์ฟังได้ไหมอะไรนะเร็วๆหน่อยหนูปวดท้องโอเคนะเดี๋ยวจะนับนะครับเห็นไหมเพื่อนเป็นคนดีอ่ะเกิดปวดท้องก็ยังไม่ยอมไปเข้าห้องน้ำอ่ะเราจะให้อาจารย์เรียกหรือจะให้เพื่อนไปเข้าห้องน้ำก่อนโอเคอันนี้เรียนติดพันหรือแกล้งเพื่อนเนี่ยออสโมลาริตี้นะครับก็คือมันเป็นโมลาริตี้ของอนุภาคในสารละลายไม่ว่าอนุภาคนั้นจะเป็นโมเลกุลที่แตกตัวหรือไม่แตกตัวเป็นไอออนก็ตามนะครับทีนี้เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันก็คือเอาโมลาของทุกตัวเนี่ยมาบวก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 กันนะครับคือถ้าหากสารตัวนั้นเนี่ยที่เราเอาไปละลายเนี่ยมันประกอบด้วยอะตอมของธาตุทั้ง3ตัวเนี่ยรวมกันนะครับเราก็จะเหมาเอาเลยว่ามันจะเท่ากับคือสมมติว่าอีพวกนั้นอ่ะมันแตกตัวหมดเลยนะครับอย่างเช่น KCl 0.03 โมลาออสโมลาริตี้ของมันเนี่ยก็จะเท่ากับ K โมลาของ K นะครับแล้วก็โมลาของ Cl ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะนิยมใช้ในการศึกษาด้านสรีรวิทยานะครับทีนี้การเจือจางนะครับก็นั่นแหละใช้สูตรเทพนะครับ C1 V1 เท่ากับ C2 V2นะครับโดย C ก็คือความเข้มข้นนะครับ V ก็คือปริมาตรของสารนะครับคราวนี้เลข1กับเลข2ต่างกันยังไงเลข1ก็คือก่อน2ก็คือหลังนะครับก่อนก็คือ stock solution นะครับก็คือสารที่เราเตรียมไว้ก่อนหน้านั้นแล้วส่วน2ก็คือ working solution ก็คือสารละลายที่เราจะเอาไปใช้งานจริงๆนะครับเหตุผลที่ต้องเจือจางก็อย่างที่บอกแหละบางทีมันปริมาณน้อยมากไม่มีปัญญาช่างไม่มีปัญญาเตรียมก็เตรียมให้คุ้นๆไปก่อนนะครับอย่างเช่นเรามี stock solution 10โมลาร์นะครับแล้วเรามาเจือจางนะครับโดยดูด stock มา10มิลลิลิตรแล้วก็เติมน้ำกากลงไป90จะได้ working solution ความเข้มข้นเท่าไหร่อันนี้ง่ายมากนะครับ C1 B1
1เท่ากับ c 2 v 2ใช่ไหมสิ่งที่เรารู้นะครับ c 1เรารู้แล้วว่าเป็น10โมลาร์ v 1เราดูดมา10 ml นะครับเราเติมน้ำกันเข้าไป90ทีนี้ c 2เรารู้หรือยัง c 2เนี่ยความเข้มข้นเท่าไหร่เราไม่รู้เราติดไว้คราวนี้ v 2นะครับ v 2เป็นอะไรจริงหรือไม่ผิดกันเยอะนะครับจะเป็น100เพราะอะไรเพราะเราบอกว่าอันนี้เป็นปริมาณหรือเป็นปริมาตรของ working solution ซึ่ง working solution เกิดจากการเอาน้ำ90มารวมกับสต็อกอีก10เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็น90บวก10เป็น100มิลลิลิตรนะครับเพราะฉะนั้น C2 ก็อยากรู้ C2 ย้าย100มิลลิลิตรมาตรงนี้นะครับมิลลิลิตรตัดกันนะครับ0 0ตัดกันนะครับ0 0ตัดกันเพราะฉะนั้นเหลือแค่1โมลาร์โคโลนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหลือแค่1โมลาร์นะครับประมาณนั้นทีนี้พาร์ทถัดไปนะครับกดเบสเดี๋ยวเรายกไปในแล็บเลยละกันนะครับอาจารย์ได้รีบกลับไปอัดคลิปคำนวณตัวอย่างให้พวกเรานะครับและเพื่อนก็จะได้ไปทำอะไรก็ตามที่ทำให้หายปวดท้องนะครับเพื่อนจะรีบไปคลอดลูกนะครับใช่หนึ่งโคโลนะแต่โคโลไม่ใช่หน่วยนะหน่วยมันยังติดตัว M ตัวนี้มาอยู่เห็นไหม M ตัวนี้ไม่โดนตัดนะครับมันก็เลยเหลือหน่วยเป็น1โมล100ตัวนี้หายไปแล้วเพราะ100ตัวนี้เราย้ายลงมาย้ายมาหารเพราะตอนแรกมันคูณอยู่ไงถ้าเคยคูณโดนย้ายมาก็ต้องมาหารทีนี้ที่อาจารย์เคยให้เราไปดูเรื่องความปลอดภัยต้องปฏิบัติการพวกเราดูใครดูมันหรือว่าจุ่มกันดูหรือว่าทั้งสองอย่างดูใครดูเรานะครับแต่อาจารย์ดูแล้วยอดวิวไม่เท่าจำนวนคนนะครับแสดงว่ามีคนโดดนะครับไปดูนะไปดูนิชาทุกอย่างที่อาจารย์เอามามันจะเป็นคะแนนหมดเลยแหละนะครับมันจะเป็นคะแนนแล้วมันก็เป็นประโยชน์กับตัวเองด้วยโอเคอันนี้ค่อยว่ากันนะครับไม่หนักหนาสาหัสมีอะไรถามไม่เลยตอบพร้อมเพียงมาอะไรนะครับวิ่งหน้าเรียนเช้าหรือบ่ายครับเสื้อได้แล้วใช่ไหมโอเคครับโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะเอาเลนส์ฟิกไปด้วยนะครับปกติใครเป็นคนปิดโปรเจคเตอร์
ไฮโซจะมันปิดเองใช่ไหมทีนี้ถ้าเราปิดเองอ่ะปกติถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยมันจะต้องกด2ทีแต่ถ้าเป็นโซเดียมมันจะกดทีเดียวนะครับกดทีเดียวแล้วพอใบไม้มันหายไปมันจะดับเองบางคนก็จะไปกด2ทีมันเป็นการเปิดอีกรอบแล้วเราก็เอาคัทเอาท์ลงมันก็จะเจ๊งยูทูบวิดเจ๊งไปเยอะแล้วโซเดียมแล้วไม่ใช่ไหมคะ